ปิดรีแอคตายชุติมาหลังพิธาชวดนายกถามสั้นๆแต่จี๊ดใจสุดๆตายชุติมาเคลื่อนไหวทันทีนะครับหลังทีมพิธาลิ้มเจริญรัตน์ชวดโหวตนายกเหตุคะแนนเห็นชอบไม่ถึงครึ่งนะครับขอถามแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมเป็นประเด็นที่ประชาชนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักกรณีการโหวตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของไทยนะครับหลังจากที่คันดิเดตนายกทิมพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลยังไม่ได้เป็นนายกเนื่องจากได้คะแนนโหวตเห็นชอบจากสว.และส.ส.รวมกันไม่ถึงครึ่งถึงแม้ว่าจะชนะเลือกตั้งและรวมคะแนนส.ส.ได้มากที่สุดก็ตามนะครับแต่ก็ไม่ผ่านด่านสว.250เพราะมีสว.ลงมติเห็นชอบเพียง13คนล่าสุดนะครับ13กรกฎาคม2566ตายชุติมาอดีตภรรยาของคุณพิธานะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ออกมาแสดงความเคลื่อนไหวในเรื่องนี้โดยเจ้าตัวได้แชร์ข่าวที่พิธาโหวตไม่ผ่านลงใน IG Story นะครับพร้อมตั้งคำถามสั้นๆว่าแล้วจะให้ประชาชนออกไปเลือกตั้งทำไมคะนอกจากนี้นะครับแต่ก็ยังได้แชร์ภาพวาทะของนายชาดาไทยเศรษฐ์กับคุณพิธานะครับที่โต้กันในสภาพร้อมถามสั้นๆว่าซ้ายเป็นไรนะครับซ้ายก็คือตัวหนังสือสีแดงๆเนี่ยนะฮะลองไปพม่าอเมริกาช่วยอะไรได้บ้างอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆลองอ่านกันดูนะครับทางทีมข่าวพีนิวต้องขอขอบคุณทั้ง13สว.นะครับที่โหวตเห็นชอบให้คุณพิธาด้วยนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com และขอขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ